วันนี้เอวาอยู่ร้านอาหารที่ได้รับรีวิวว่าเป็นร้านอาหารที่แย่ที่สุดในลอนดอนค่ะชื่อว่า Palace Restaurant นะคะสงสารเขาเหมือนกันรีวิวมันแย่มากจริงๆเรียกว่าพิสูจน์ว่ามันแย่มากไหมเริ่มจากเมนูก็ค่อนข้างเก่าร้านก็ค่อนข้างเก่าแล้วทั้งร้านก็มีคุณลุงนั่งคนเดียวแล้วก็สั่งน้ำนะคะไม่ได้สั่งอาหารอะไรเลยมาลองเมนูแรกกันเลย Fish and Chips มันค่อนข้างจืดแล้วก็ไม่กรอบแล้วอีกอย่างนึงคือมันเยอะมากค่ะทุกคนแล้วดูแฮมชีสแซนด์วิชไม่มีแฮมมีแต่ชีสแล้วก็ชีสเหมือนเก็บมาหลายเดือนแล้วก็อยากให้เขาปรับปรุงเหมือนกันนะเราเลยลองให้โอกาสค่ะมาลองกินขนมกันจะบอกว่าคุกกี้ชิ้นนี้500บาทใช่ค่ะฟังไม่ผิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแข็งมากจนพี่เนต้องแอบเอากลับบ้านเพราะกลัวเขาเสียความรู้สึกนะคะแต่ถึงอย่างนั้นเอวาเชื่อว่าทุกคนสมควรได้รับโอกาสและกำลังใจค่ะเราเลยเขียนจดหมายให้เขาและใส่เงินลงไป 2,000 บาทด้วยเขียนจดหมายว่ารู้ว่ามันยากแต่เชื่อว่าในอนาคตจะมีลูกค้าเยอะขึ้นแน่นอนขอส่งความรักและกำลังใจให้นะคะยังไงก็หวังว่าในอนาคตร้านเขาจะมีลูกค้ามากขึ้นนะ